โทน Academy เกิดจากความตั้งใจของคุณชัยยะบุญเจริญนักธุรกิจหนุ่มอดีตประธานสโมสรฟุตบอลสมุทรสงคราม FC ที่มีใจรักในกีฬาฟุตบอลภายหลังจากที่วางมือการทำทีมฟุตบอลแล้วจึงตอบแทนสังคมบ้านเกิดด้วยการสร้าง Academy แห่งนี้ขึ้นมาเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนเข้ามาฝึกฝนและพัฒนาฝีมือได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความตั้งใจที่จะให้เป็นศูนย์ฝึกฟุตบอลคุณภาพเพื่อมอบโอกาสที่ขาดหายแก่เยาวชนจากทั่วประเทศโดยไม่หวังผลตอบแทนซึ่งวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับ Academy แห่งนี้ผ่านมุมมองของโค้ชดำผู้อำนวยการคลองโคน Academy ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่ Sport Vision ค่ะวาไรตี้กีฬาเพื่อคอกีฬาทุกคนนะคะอย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่าวันนี้ค่ะจะมีโอกาสได้สัมภาษณ์แล้วก็พูดคุยนะคะอดีตนักกีฬาฟุตบอลนะคะซึ่งปัจจุบันค่ะผันตัวมาเป็นโค้ชผู้ฝึกสอนรวมถึงยังทําหน้าที่เป็นผู้อํานวยการฝึกสอน Academy คลองโคนนะคะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะคะวันนี้ได้มีโอกาสต้อนรับค่ะคุณสันติโรจนโกศลหรือว่าโค้ชดําสวัสดีค่ะสวัสดีครับก่อนอื่นเลยนะคะต้อนรับเข้าสู่ Sport Vision นะคะพูดคุยสบายๆแล้วก็อยากจะทราบค่ะว่าคลองโคน Academy เนี่ยหลายๆคนอาจจะยังไม่ได้คุ้นหูถ้าหากว่าพูดถึง Academy ที่สนับสนุนเยาวชนเพื่อที่จะพัฒนาและยกระดับพวกเขาไปสู่การเป็นนักกีฬาฟุตบอลอาชีพที่มาที่ไปค่ะการเป็นคลองโคน Academy เกิดขึ้นได้ยังไงคะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณท่านคุณชยะบุญเจริญนะฮะที่ท่านสนับสนุนแล้วก็ได้จัดมูลนิธินี่ขึ้นมาเป็นมูลนิธิแล้วก็เป็นอะคาเดมี่ที่สอนฟุตบอลโดยเฉพาะด้วยก็ตอนนี้ก็เริ่มก่อตั้งมาได้ก็ประมาณ6ปีแล้วเริ่มแรกมามีน้องชื่อลุงโรจน์ทองถิ่นภูเขาเคยทำทีมปทูอยู่แล้วก็คุณชยะก็เคยเป็นผู้จัดการทีมอยู่แล้วตอนนี้ท่านก็อยากจะสร้างเด็กด้วยปรัชญาของท่านเองก็เลยได้คัดเลือกเยาวชนแล้วก็มาสร้างทีมของคลองโคน Academy พอเกิดเป็นความตั้งใจขึ้นมาแล้วในมุมของโค้ชดำเองประสบการณ์อย่างที่หนูเกริ่นไปเมื่อสักครู่ก็คือเป็นนักกีฬาฟุตบอลอยู่แล้วด้วยได้นำประสบการณ์ตรงนั้นมาปรับใช้มากน้อยแค่ไหนคะค่อนข้างเยอะฮะโดยเฉพาะสมัยนี้มันเขาเรียกว่าเป็นฟุตบอลสมัยใหม่ฮะมันต้องเก่งรอบด้านเลยของคลองโคนเองเราจะมีเลือกนักฟุตบอลไว้4ข้อค่ะข้อที่1แต่ก่อนเป็นทักษะสกิลค่ะข้อที่2ความรู้เกี่ยวกับฟุตบอลค่ะข้อที่3เรื่องความฟิตรอบด้านคือต้องมีทั้งความแข็งแรงมีทั้งความรวดเร็วมีทั้งความทนทานเนี่ยเขาเรียกฟิตรอบด้านเรื่องที่4ทัศนคติแต่พอเราเริ่มทำมาได้สัก3หรือ4ปีเราก็รู้แล้วว่าตอนนี้เราต้องมาเรียงลำดับใหม่แล้วค่ะจัดลำดับความสำคัญใหม่ครับค่ะเราต้องเอาข้อที่4มาเป็นข้อที่1ทัศนคติถูกต้องครับเพราะอะไรอ่ะพอเราอยู่ไปพอเด็กมันเริ่มเป็นวัยรุ่นทัศนคติเขาจะเริ่มหายไปแล้วความมุ่งมั่นแต่ก่อนเขาบอกว่าเขาอยากเป็นนักบอลอาชีพเขาแต่ก่อนผมเคยให้เด็กเขียนไว้บนกระดาษเลยว่าตอนเขาอายุ12หรือ13เขาอยากเป็นอะไรเขาก็เขียนเป็นอยากเล่นทีมบาร์เซโลนาอยากติดทีมชาติไทยอยากใหญ่แบบนั้นเลยครับถูกต้องครับแต่ทุกวันนี้มันเริ่มเจือจางมาแล้วอ๋อแสดงว่ารอยปากการอยดินสอนั้นอาจจะถูกแต่งแต้มด้วยลิควิดและยางลบที่มาลบ คือกำลังจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพว่าคือบางทีฝันที่ชัดเจนในวัยเด็กเนี่ยมันค่อยๆหายไปกับสภาพแวดล้อมโดยรอบถูกต้องฮะอันนี้คือสิ่งที่โค้ชเห็นมาตลอดระยะเวลา6ปีทีนี้เรามีกระบวนการในการจัดการน้องๆต่างๆเหล่านี้ยังไงคะความฝันทุกคนมันก็มีเหมือนเดิมนะแต่ว่าระหว่างทางรายละเอียดแต่ละเรื่องเช่น4เรื่องที่เราคิดว่าเป็นคุณภาพของนักฟุตบอลเหมือนถึงว่าเรียก elite player การเป็นนักฟุตบอลที่ดีในเบื้องต้นด้วยทุกๆเรื่องเราต้องทำงานหนักขึ้นสิ่งสำคัญเราอย่ายอมแพ้เด็กเช่นเด็กจะทำผิดเราก็ควรไปอะไรไปคอยสอนเขาคอยผิดร้ายแรงเราก็ต้องทำโทษเขาบ้างไม่ใช่ว่าพอเด็กทำผิดแล้วปล่อยไปเดี๋ยวเด็กไม่รักเราเดี๋ยวว่าเด็กมันเกลียดชังเราไม่ยอมแพ้เราก็ต้องต่อสู้เขาต้องยอมรับว่าฟุตบอลจริงๆมันก็เป็นกีฬาประจำประเทศครับจริงๆทั่วโลกเลยกีฬามหาชนว่าอย่างนี้ก็ว่าได้น้องๆมาจากที่ไหนบ้างคะส่วนมากที่เราเริ่มทํากันมาก็เราพยายามกั้นกองว่าให้เด็กอยู่ในใกล้ๆพื้นที่ก่อนอย่างน้อยไม่เกินสัก200กิโลค
พราะว่าเวลาเขาไม่สบายแล้วเราเขามีปัญหานะผู้ปกครองยังเข้าไปทันค่ะคืออย่างน้อยๆเขามาอยู่ในอ้อมอกเราแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องไม่ไกลหูไกลตาจนเกินไปอันนี้คือแนวทางคือสุดท้ายก็ต้องสามส่วนต้องทำงานร่วมกันเช่นโค้ชค่ะผู้ปกครองแล้วก็เด็กต้องทำงานล้อกันค่ะให้มันเป็นกลมๆและเดินต่อเนื่องกันไปได้ใช่ครับและถ้าหากว่าเด็กคนไหนสมมติว่ามารอบนี้ที่ทางคองโคนอะคาเดมี่เปิดโอกาสแล้วอาจจะยังไม่ได้อยู่ในเกณฑ์การคัดเลือกของเราก็เราก็พยายามบอกเด็กว่าที่นี่ไม่ได้ปิดกั้นนะอีก3เดือนกลับมาใหม่อีก6เดือนกลับมาใหม่อีก1ปีกลับมาใหม่เราก็พยายามให้เขาได้ไปแก้ตัวได้ไปฝึกเพิ่มขึ้นมาในมุมที่โค้ชมองว่าสิ่งที่เขาอาจจะขาดหายไปทำให้ยังไม่เด่นพอที่เราอาจจะสามารถนำมาเพื่อที่จะต่อยอดให้กับเขาได้คืออะไรคะเผื่อเป็นแนวทางมันก็4เรื่องเหมือนกันหลักๆแล้วเป็นเขาเรียกเป็นคือเราจะบอกเขาเลยไหมคะครับเราก็จะคุยว่าหนูทำไมพัฒนาเรื่องสิ่งนี้มานะเช่นทักษะเขาดีมากแต่เขาช้าทักษะดีมีความเร็วแต่คิดช้าเขาต้องไปเพิ่มมาอันนี้มันค่อนข้างเห็นเป็นแฟกต์จริงๆว่ามันจะสามารถปรับปรุงและพัฒนาได้อย่างไรแต่ตัวทัศนคติโค้ชใช้วิธีการดูยังไงเราต้องดูว่าความมีน้ำใจอ๋อคือตอนที่คัดอยู่ในเกมใช่ใช่เราก็อาจจะดูว่าเราอาจจะส่งคำถามให้เขาอะอ๋อมีบททดสอบแบบนั้นด้วยเช่นนะหมายถึงว่าเราก็ดูว่าเดี๋ยวไปช่วยยกประตูการกันนะเราก็ดูแล้วว่าคนนี้ไปคนแรกเลยนะคนนี้โอ้โหถือแต่มาร์กเกอร์ถือแต่ของเบาๆเราก็พยายามมองเห็นภาพเขาอ๋อคือนี่คือวิธีการทดสอบไม่ใช่เป็นเรื่องของเปเปอร์อะไรใดๆเลยสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่แอคทิวิตี้ที่เกิดขึ้นในสนามมันจะเป็นตัวสะท้อน4ข้อที่โค้ชกำลังบอกใช่ครับคือบางทีพ่อแม่ผู้ปกครองหนูเชื่อเลยนะคะว่าบางครั้งเขาอาจจะไม่เข้าใจว่าเฮ้ยลูกฉันเก่งนะเตะบอลที่บ้านเนี่ยเป็นหนึ่งในตำบลและตองกูเลยแต่ทำไมพอมาถึงอะคาเดมี่แล้วเอ๊ะทำไมไม่ถูกตาต้องใจอันนี้คือหนึ่งในเหตุผลเป็นเคล็ดลับนะคะคุณผู้ปกครองค่ะฟังเอาไว้ค่ะทีนี้ลักษณะของอะคาเดมี่นี้คือเช้าไปเย็นกลับหรือว่าอยู่กันแบบกินนอนเป็นโรงเรียนประจำกินนอนเลยเป็นเทอมเลยไหมคะหรือว่าอยู่ตลอดจนกว่าเขาจะเติบโตแล้วเรียกว่าเป็นนกที่แข็งแรงและบินได้ใช่ครับจนส่วนมากรุ่นแรกก็จะอยู่ตั้งแต่บางคนอยู่ม.1 ถึงม.6นะฮะ6ปีทางคลองคนอะคาเดมี่ซัพพอร์ตหรือว่ามีคำแนะนำให้น้องยังไงกับเรื่องนี้คะเรื่องการศึกษาใช่ไหมใช่ค่ะการศึกษาก็เราต้องขอบคุณคุณครูที่โรงเรียนก่อนถ้าคุณครูไม่ช่วยงานไม่ช่วยตามเพราะยังไงนักกีฬาเขาค่อนข้างจะซ้อมหนักด้วยแล้วก็เหนื่อยด้วยทำงานเป็นกลุ่มก็เพื่อนๆก็ต้องมาช่วยกันไหมเพราะว่าเวลาที่เขาจะมาทำงานพวกนี้ผมว่าโอกาสที่จะน้อยมากเรื่องนี้หนูเข้าใจดีเลยเดี๋ยวหนูขอเบรกเพื่อที่จะรีมายความคิดของตัวเองก่อนนะคะเพราะหนูเคยเป็นนักกีฬาแล้วเคยต้องเรียนไปด้วยแล้วเล่นกีฬาไปด้วยมันเหมือนเป็นอุปสรรคมากกว่าเป็นแรงส่งเราวิธีแก้ไขปัญหาในมุมมองของโค้ชดำจะเป็นอย่างไรนะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาต่อกันใน Sport Vision สักครู่เดียวค่ะมีค่าใช้จ่ายไหมคะสำหรับเด็กๆที่เดินเข้ามา walk in เพื่อจะสานฝันตัวเองฟรีหมดเลยฮะฟรีหมดเลยครับคลองโคนได้อะไรคะเนี่ยAcademy เนี่ยเลือกเด็กมา100คนไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจะกลายไปเป็นสตาร์ทั้ง100ดวงครับประโยคนี้จริงแค่ไหนคะจริงไหมมันก็จริงนะฮะช่วงที่2ของ Sport Vision นะคะเมื่อสักครู่นี้คุยค้างกันไว้ถึงเรื่องของการให้ความร่วมมือเพราะว่าจริงๆแล้วเยาวชนน่ะสิ่งนึงที่สำคัญที่ทำให้เขาเติบโตได้ก็คือเรื่องของการศึกษาซึ่งหนูบอกเลยว่าหนูเห็นด้วยอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นสิ่งที่โค้ชบอกไปว่าเป็นการร่วมมือกันของทางครอบครัวทางโค้ชเองแล้วก็ตัวนักกีฬาเองอีกหนึ่งปัจจัยก็คือเรื่องของโรงเรียนโค้ชได้มีการขอความร่วมมือหรือว่ามีการทำ MOU กับโรงเรียนในส่วนต่างๆเพื่อที่จะทำให้การศึกษาการทำงานของน้องมันง่ายขึ้นไหมคะกับการเดินทางที่ของอาคาเดมี่เองอ่ะพยายามให้เด็กต่อสู้ด้วยตัวของเขาเองก่อนคือปัญหาทุกอย่างมันมีหมดนะแต่ว่าไม่ใช่ว่าเราไปอำนวยความสะดวกเขาตลอดเวลาโดยเฉพาะเรื่องการเรียนนะครับเพราะว่าถ้าเขาไม่มีความรู้เลยอ่ะเดี๋ยวไปลอกเพื่อนเดี๋ยวคุณครูช่วยต่อไปในอนาคตผมว่าถ้าเกิดเขาไม่ได้เล่นฟุตบอลต่อมันก็จะเหนื่อยมันก็จะลำบาก
ฉะนั้นเขาต้องต่อสู้ด้วยตัวเขาเองก่อนคือแสดงว่าทางคลองโคนเองก็จะมีเรียกว่าแนวโรงเรียนที่สามารถจะเดินทางไปกลับเพื่อเอื้อกับเวลาของการฝึกซ้อมคือเราจะมีรถรับส่งเขาอยู่แล้วฮะเพราะว่าในพื้นที่ของอะคาเดมี่กับทางโรงเรียนห่างกันก็ประมาณเกือบ10กิโลฉะนั้นเรามีรถบัสมีรถตู้สิ่งอำนวยความสะดวกเรามีให้น้องเขาอยู่แล้วทั้งไปรับแล้วก็ไปส่งเรียกว่าดูแลครอบคลุมครบวงจรไม่แพ้อะคาเดมี่ทีมใหญ่ๆเขาทำมีค่าใช้จ่ายไหมคะสำหรับเด็กๆที่เดินเข้ามา walk in เพื่อจะสานฝันตัวเองฟรีหมดเลยฮะฟรีหมดเลยครับคลองโคนได้อะไรคะเนี่ยพูดง่ายๆผมว่าตอนนี้ท่านคุณชยะบุญเจริญหรือคุณโอครับเขาต้องการคืนสังคมฮะทำให้กำไรคืนสู่สังคมครับได้เห็นอนาคตของเยาวชนครับเราเทียบตัวเราเองเรามีครอบครัวที่สมบูรณ์มีบ้านมีรถก็เพราะฟุตบอลสุดท้ายตอนนี้เราต้องคืนให้กับสังคมละต้องคืนไปละค่ะคือเป็นการขอบคุณกับสิ่งที่เขาเรียกว่าสร้างสิ่งต่างๆรอบตัวให้เราได้มีวันนี้เป็นสิ่งที่น่ารักมากๆขอบคุณโค้ชดำแทนน้องๆทุกๆคนเลยนะคะแล้วก็อยากให้แข็งแรงเข้มแข็งแบบนี้ต่อไปเราเข้าสู่บรรยากาศของการเป็นอะคาเดมี่ดีกว่าค่ะคุณผู้ชมค่ะแนงเคยได้มีโอกาสพูดคุยนะคะกับเกาะเอ่ยชื่อแล้วกันพี่แมนธัญญาวงศ์นาคในยุคที่โปลิสเทโรFC หรือว่าเมื่อก่อนเป็น BC เทโรพี่แมนบอกประโยคนึงว่า Academy เนี่ยเลือกเด็กมา100คนไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจะกลายไปเป็นสตาร์ทั้ง100ดวงครับจะเพียงดวงเดียวเท่านั้นแหละที่ทำได้แล้วถือว่าคุณซักเซสแล้วกับการทำ Academy ครับประโยคนี้จริงเท็จแค่ไหนคะจริงไหมมันก็จริงนะฮะแต่ผมว่าเด็กทุกคนน่ะฝึกซ้อมเหมือนกันกินอยู่เหมือนกันทัศนคติเผลอๆจะเหมือนกันด้วยแต่สิ่งสำคัญ1โอกาส2วาสนาอันนี้ก็สำคัญจริงค่ะ3ด้วยฝีเท้าเขาอะผมว่า3เรื่องเนี้ยสิ่งสำคัญมากแล้วการฝึกซ้อมนะคะโค้ชมีการวางลำดับแบบแผนอย่างไรบ้างคะในแต่ละวัน24ชั่วโมงน้องๆจะต้องทำอะไรบ้างส่วนมากที่ของควรจะซ้อม1อาทิตย์จะซ้อม 3-4 วันค่ะส่วนมากตอนช่วงเช้าจะเป็นเทคนิคมากกว่าช่วงเย็นหรือช่วงบ่ายจะเป็นกรุ๊ปหรือเป็นทีมค่ะครับแล้วก็มีวันนึงอ่ะเราจะโฟกัสเกี่ยวกับพวกร่างกายโดยเฉพาะเช่นเราจะไม่โดนฟุตบอลเลยค่ะก็คือบิ้วดูแลเรื่องของสภาพร่างกายอย่างเดียวเช่นอาจจะเป็นพวกเรื่องความทนทานความแข็งแรงหรือว่า agility อะไรต่างๆเราก็จะเน้นเข้าไปวันนึงค่ะก็คือจะเป็น1รูทีนเป็นเซกชั่นซ้อมในแต่ละสัปดาห์แสดงว่าโค้ชต้องมีการดีไซน์ออกแบบวางแผนโปรแกรมการฝึกซ้อมล่วงหน้าอย่างน้อย3เดือนทีละไตรมาสเลยอย่างเงี้ยเหรอคะว่า3เดือนนี้น้องจะต้องมีสกิลหรือว่าเลเวลอัพของเขาเกิดขึ้นมากเท่าไหร่สุดท้ายเราก็ต้องมองเห็นด้วยภาพเขาว่าเมื่อไหร่ที่เขาเสียบอลน้อยบอลคอนโทรลเขาดีขึ้นอะไรก็ดีแปลว่าเขาพัฒนาขึ้นอันนั้นคือพาร์ทการซ้อมเมื่อสักครู่นี้เป็นช่วงเช้าแล้วระหว่างวันก็คือน้องๆไปเรียนใช่ครับแล้วพอตอนเย็นกลับมาก็คือจะลงเกมกันบ้างอาจจะมีเป็นแบบมินิเกมครับหรือว่าแบบเล่นเกมก็อาจจะซ้อมปกตินะแต่ว่าอาจจะเป็นในช่วงบ่ายเราอาจจะแยกเป็น4พาร์ทพาร์ท1พาร์ท2พาร์ท3พาร์ท4เช่นวอร์มอัพเกมยิงประตูเล่นสมอลไซส์แล้วก็เป็นเกมใหญ่เนี้ยเช่นเนี้ยก็จะหลากหลายกันไปเพื่อให้เด็กสนุกสนานและเอนจอยไม่เบื่อด้วยแล้วเรื่องของอาการบาดเจ็บมีเกิดขึ้นระหว่างทางไหมก็ตอนนี้เราก็มีหมออาร์ตนะฮะก็มาช่วยดูแลแล้วก็หาท่าพวกกายภาพหรือว่าสร้างกล้ามเนื้อส่วนไหนที่มันมีปัญหาก็สร้างมันแข็งแรงขึ้นเพราะด้วยคน1คนหรือเด็ก1คนน่ะความแข็งแรงแต่ละคนจะไม่เหมือนกันฉะนั้นอาการบาดเจ็บบางครั้งก็อาจจะไม่เหมือนกันคือฟังแบบนี้มา2ตอนแล้วคุณผู้ชมค่ะการที่จะมีอะคาเดมี่หรือการที่คุณจะเห็นเจชนาทิพย์คุณจะเห็นธีรศิลป์แดงดาคุณจะเห็นเหล่าบรรดานักฟุตบอลที่คุณชื่นชมแม้กระทั่งระดับโลกแบบคริสเตียโนโรนัลโดแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายยากมากยากมากๆเลยเพราะฉะนั้นคุณจงให้โอกาสและให้กำลังใจเขาสิ่งที่จะบอกต่อจากนี้ไปเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเรายังมีอีกหลากหลายประเด็นให้ได้พูดคุยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของคลองโคนอะคาเดมี่เดี๋ยวกลับมาพบกันสักครู่เดียวค่ะถ้าหากว่านั่นคือเส้นชัยตอนนี้เราเข้าใกล้มันได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็มั่นใจว่าในประเทศไทยผมไม่กลัวใครในรุ่นของเขาเอง
ปาร์ติโทคือตอนนี้ผมก็ตั้งเป้าว่าต้องแชมป์ประเทศไทยค่ะสู่เบรกสุดท้ายใน Sport Vision นะคะเมื่อสักครู่นี้ได้มีการพูดคุยถึงเรื่องของการบาดเจ็บก็ต้องมีคุณหมอนอกจากเรื่องของการบาดเจ็บเรื่องของการฝึกซ้อมแล้วลูกกลมๆโค้ชดำบอกอยู่แล้วว่ามันเหมือนกันทุกที่แหละแต่สิ่งที่จะสร้างความแตกต่างได้อีกอย่างนึงในมุมของหนูเลยนะคะปัจจุบันวิทยาศาสตร์การกีฬาเกี่ยวข้องมากน้อยแค่ไหนคะค่อนข้างเยอะฮะค่ะเพราะว่าวิทยาศาสตร์การกีฬาหมายถึงว่าบางครั้งนักกีฬาพื้นฐานต้องมาจากความแข็งแรงก่อนคือทักษะทุกคนมันสอนก็ได้ซ้อมเหมือนกันได้ใช่ครับแต่ความแข็งแรงโดยเฉพาะบางครั้งยิ่งกล้ามเนื้อมัดเล็กนะฮะมันอยู่ข้างในบางทีเราเข้าไม่ถึงจะเทรนนิ่งยังไงให้มันไปถึงตรงนั้นใช่ครับมันก็ต้องมีวิทยาศาสตร์การกีฬาคอยมาแนะนำค่ะครับซึ่งวิทยาศาสตร์การกีฬาเนี่ยมันก็จะถูกเรียกสนับสนุนหรือซัพพอร์ตด้วยโภชนาการด้วยเช่นเดียวกันใช่ครับทำควบคู่กันไปใช่ไหมครับใช่โค้ชต้องแบบบังคับไหมว่าห้ามกินอาหารจำพวกนี้กินอาหารจำพวกนี้เยอะๆครับคือหลักๆที่คลองโคนด้วยน้ำอัดลมด้วยน้ำหวานที่เขามันกดเรื่องความสูงความเจริญเติบโตอาหารขบเคี้ยวเนี่ยห้ามเลยฮะมันส่วนทางกับอายุมากนะคะโค้ชน้องๆเข้าใจไหมคะสุดท้ายผมว่าถ้าเขาปฏิบัติได้นะเขาก็เป็นสิ่งแรกที่เขาจะเติบโตในสายอาชีพได้เพราะถ้าเรื่องพวกนี้เขายังทำไม่ได้ผมว่าเรื่องหนักกว่านี้เขาคงไม่ได้แน่ใช่ได้เช่นเดียวกันโอ้ฟังเล่าเรื่องมาแบบนี้แล้วมองว่าคลองโคนอะคาเดมี่ณวันนี้เดินทางมาไกลมากน้อยแค่ไหนแล้วคะตอนนี้ก็เริ่มปีที่6ก็ถือว่าตกผลึกค่อนข้างเยอะแล้วบางคนว่าโหที่นี่มันเคี่ยวไปไหมมันหนักไปไหมระเบียบเยอะไปไหมค่ะฟีดแบ็กกลับมามันจะไม่ดีตลอดแต่ด้วยเจตนาเราดีแน่นอนเจตนาของท่านบริหารดีแน่นอนกลุ่มสตาฟคนก็มองในภาพเดียวกันหมดเมื่อสักครู่นี้โค้ชพูดถึงคำว่าฟีดแบ็กกลับมาว่าคลองโคนอะคาเดมี่นี่เคี่ยวมากๆเรื่องการฝึกซ้อมมันเคี่ยวมากน้อยแค่ไหนคะโค้ชถ้าเทียบของเราถ้ากับอะคาเดมี่ชั้นนำของประเทศกับของคลองโคนอะคาเดมี่คลองโคนอะคาเดมี่ถ้าเทียบแล้วก็อาจจะเป็นพวกเกรด C หรือเกรด C บวกหมายถึงตัวเด็กๆที่อยู่ในอะคาเดมี่เราใช่ครับใช่ครับถ้า4เรื่องเนี้ยเราซ้อมเท่ากับอะคาเดมี่ใหญ่ๆค่ะแล้วเมื่อไหร่เราจะไปสู้กับเขาได้แล้วเมื่อไหร่เด็กๆจะเก่งไปเทียบชั้นกับพวกอะคาเดมี่ใหญ่ๆได้ควรจะมากกว่าเขาทุกๆเรื่องเลยหนูพอจะเข้าใจของที่มาของคำว่าหูจันโหดอ่ะเคี้ยวมากจริงๆแต่ถ้าผลลัพธ์ที่ออกมาแล้วมันได้ครับอย่างที่โค้ชตั้งใจก็ถือว่าประสบความสำเร็จครับซึ่งความเคี้ยวต่างๆเหล่านี้มันคำว่าประสบความสำเร็จเนี่ยตัวชี้วัดก็น่าจะเป็นเรื่องของการแข่งขันรายการต่างๆคลองโคนตอบโจทย์ในตรงนี้ในการตั้งเป้าของเฉพาะตัวโค้ชดำเองมากน้อยแค่ไหนคะคือตอนนี้ผมก็ตั้งเป้าว่าต้องแชมป์ประเทศไทยค่ะแต่สุดท้ายได้ไม่ได้ก็ไม่รู้แต่ระหว่างทางทำงานหนักมากทำงานหนักมากแล้วผมก็คุยกับเด็กๆทุกคนว่าเนี่ยเป้าหมายของอาจารย์เนี่ยตั้งไว้สูงนะค่ะฉะนั้นพวกเราก็ต้องควรมีเป้าหมายของตัวเองไว้มันอาจจะเป็นสิ่งที่ยากมากแต่สุดท้ายรายละเอียดแต่ละเรื่องอ่ะเราก็ต้องให้ความสำคัญมันเยอะมากทุกๆที่อาจจะซ้อมเหมือนกันอาจจะเยอะกว่าหรือน้อยกว่าคงไม่แตกต่างกันเยอะแต่เรื่องทัศนคติเช่นคุณต้องเป็นนักบอลอาชีพ24ชั่วโมงวิ่ง3:30เขาต้องรู้เวลาของตัวเองเขาต้องรีบนอนนะเพราะว่าการพักผ่อนเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะว่าก็รู้อยู่แล้วว่าซ้อมหนักนะซ้อมมาเหนื่อยแล้วอ่ะถ้าคุณนอนไม่ถึง คุณกินไม่ถึงค่ะถ้าคุณจะมีพลังงานไปสู้กับเขาได้มั้ยเวลาซ้อมอ่ะหรือว่าแข่งอีกอย่างนึงปรัชญาของที่คลองโคนค่ะท่านบริหารอยากเห็นบอลเพสซิ่งโอ้โหผมว่าเป็นสิ่งที่ดีนะที่ท่านประธานอยากเห็นบอลเพสซิ่งหมายถึงว่า1เขาต้องมีความรู้เกี่ยวฟุตบอลค่ะเขาต้องมีทักษะที่ดีค่ะเขาต้องฟิตรอบด้านเขาต้องมีทัศนคติที่ดีเช่นเพราะว่าถ้าเขานอนไม่เต็มที่เขากินไม่เต็มที่เขาไม่มีพลังงานแน่เขา
ไม่มีความรู้เกี่ยวฟุตบอลคนนี้ไปแล้วเรายังยืนเฉยอยู่เลยอ่ะมันต้องคิดไปด้วยใช่ๆมันต้องคู่กันไปตลอดใช่มันต้องทำงานกันเป็นทีมหมดเลยค่ะก็นี่คือปรัชญาของท่านประธานซึ่งมันเป็นแนวทางเดียวกับโค้ชดำด้วยก็เลยทำให้ทุกอย่างมันเดินไปได้ด้วยรอยยิ้มและมีความสุขในการที่จะผลักดันเด็กๆถ้าหากว่านั่นคือเส้นชัยตอนนี้เราเข้าใกล้มันได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะตอนนี้ผมก็มั่นใจว่าในประเทศไทยผมไม่กลัวใครในรุ่นของเขาเองปาติโทพร้อมเจอใครไหมแต่เราก็ให้เกียรติทุกๆทีมนะแต่เราก็ผมก็มั่นใจว่าระหว่างทางเนี่ยเราก็เตรียมตัวไว้พร้อมแล้วค่ะแต่ตอนนี้มีอีกสิ่งหนึ่งที่น่าชื่นชมนั่นก็คือตอนนี้มีน้องหนึ่งคนที่เรียกว่าเป็นการต่อยอดให้เหล่าบรรดาลูกเจี๊ยบทั้งหลายที่อยู่ในอะคาเดมี่เนี่ยได้เห็นตัวอย่างแล้วว่าถ้าเราขยันเรามุ่งมั่นเนี่ยเรามีปลายทางที่ชัดเจนนั่นก็คือการทำ MOU กับทางโปลิสเทโร FC ใช่ไหมคะครับคนนั้นคือใครและแนวทางทำไมถึงจับพัดจับผูถึงมาเรียกว่าเป็นการไซน์หรือว่า MOU กับทีมใหญ่ในเวทีลีกของประเทศไทยเลยนะคะก็น้องก็ชื่อโอ๊ตนะฮะค่ะชื่อน่ารักมากหนูจำได้น้องโอ๊ตสงครามสมุทรน้ำผึ้งหนูถึงขั้นถามโค้ชว่าโค้ชคะน้องเป็นคนพื้นที่หรอคะน้องเป็นคนเพชรบุรีฮะแล้วก็คุณพ่อเขาก็เป็นอดีตนักฟุตบอลธนาคารกรุงเทพชื่อจตุรงค์น้ำผึ้งแนวทางการที่จะเรียกว่ายกระดับพัฒนาน้องจากในเครือ Academy ขึ้นสู่ทีมใหญ่เขาจะต้องมีองค์ประกอบที่สำคัญอะไรบ้างที่ทำไปเตะตาทางโปลิสเทโร FC คะคือถ้าผมมองโอ๊ตนะครับโอ๊ต4เรื่องที่เราคุยกันนะเขามีครบหมดเลยโดยเฉพาะเรื่องทัศนคติเขาดีมากดีมากๆฝีเท้าผมก็ต้องชมโค้ชลุงโรจน์ทองถิ่นภูครับที่เป็นรุ่นน้องที่ดูแลในพาร์ทอื่นๆครับครับเขาค่อนข้างเก่งมากแล้วก็สามารถผมว่านะเด็กหลายๆคนนะขึ้นไทยลีกได้สบายเลยโอ๊ตมีได้กลับมารีวิวให้ฟังไหมคะโอ้โหอาจารย์ครับผมทีมใหญ่มีแนวทางการฝึกซ้อมผมต้องขอบคุณนะครับกับการเคี่ยวเข็นที่ผ่านมาผมมีโอกาสได้คุยกับโอ๊ตตอนไปฉีดวัคซีนแล้วก็ผมก็ถามโอ๊ตไปอยู่จุดนี้โอ๊ตลองบอกอาจารย์หน่อยด้วยว่าน้องๆที่อะคาเดมี่เขาขาดเรื่องอะไรบ้างเขาก็พยายามบอกสี่เรื่องนี้ก็คือสิ่งที่เราย้ำคิดย้ำทำกับเขามาตลอดเวลาครับเขารู้สึกขอบคุณเราไหมคะก็มันธรรมดาอยู่แล้วก็ต้องขอบคุณทีมท่านบริหารแล้วก็ทีมงานทุกๆคนด้วยเพราะว่าเราทำงานคนเดียวมันคงไม่สำเร็จแน่จากวันที่หว่านกล้าหว่านผลผลิตหว่านเมล็ดพันธุ์ไปเมื่อ6ปีที่ผ่านมาเราก็ไม่รู้ว่าพวกเขาจะเติบใหญ่ได้ขนาดนี้และในอนาคตนี้จะงอกเงยและงดงามได้มากน้อยแค่ไหนโอ๊ตสงครามสมุทรน้ำผึ้งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งต้นกล้าแล้วกันที่เกิดขึ้นจากคลองโคนอะคาเดมี่เรื่องราวต่างๆในเส้นทางฟุตบอลไทยลีกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนคะเปลี่ยนแปลงเยอะไหมเยอะเยอะหมายถึงว่าเรื่องเขาเรียกทั้งแท็กติกส่วนบุคคลแล้วก็แท็กติกทีมแท็กติกกรุ๊ปค่อนข้างเยอะมากเพราะว่าอาจจะเป็นทีมในพรีเมียร์ลีกหรือทีมลาลิก้าเป็นโมเดลให้กับโค้ชเขาได้ไปศึกษาได้ว่าวิธีสร้างแท็กติกแบบนี้ควรเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้ท้ายสุดนี้อีกสักเล็กน้อยแล้วกันนะคะโค้ชเคยไปค้าแข่งอยู่ที่ประเทศเดนมาร์กด้วยณปัจจุบันได้มาดูแลอะคาเดมี่โดยตรงมองว่าอนาคตเด็กไทยของเราค่ะจะมีโอกาสไปเป็นชนาธิปไหมจะมีโอกาสไปเป็นธีรศิลป์แดงดาแบบนั้นไหมในความดูแลที่เรียกว่าเราพยายามจะสร้างฐานพีระมิดที่แข็งแกร่งแล้วก็เรียกว่ายั่งยืนเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนผมว่านะมีโอกาสเป็นไปได้เยอะมากครับแต่สิ่งสำคัญต้องมี4ข้อนี้ที่ชัดเจนก่อนทั้งทักษะสกิลก็ต้องทำอยู่ตลอดเวลาครับความรู้ก็ต้องศึกษาอยู่ตลอดเวลาฟิตรอบด้านก็ต้องตลอดเวลาครับโดยเฉพาะทัศนคติต้องมีวินัยกับตัวเองเยอะมากครับแล้วก็วินัยยังไม่พอพูดง่ายๆต้องเป็นคนดีอ่ะทุกอย่างต้องครบและกลมรอบด้านเหมือนกับลูกฟุตบอลที่กลิ้งอยู่ในสนามเกมชีวิตของคุณมันจะไม่ได้จบที่90นาทีแน่นอน คุณจะสามารถสานต่อกับทั้งเรื่องของการศึกษาที่ถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยนะคะที่ได้รับอีก1ชุดความรู้ ที่สำหรับคุณผู้ปกครองอยากจะให้น้องๆเนี่ยได้มีโอกาสเรียกว่าโลดแล่นอยู่ในวงการฟุตบอลเนี่ยจุดเริ่มต้นเป็นอย่างไรคือเราเห็นแต่ปลายทางความฝันมันสวยงามมากๆค่ะแต่ระหว่างทางไม่เคยจะโรยด้วยกลีบกุหลาบมันมีหนามแหลมคมที่คอยทิ่มตามอยู่เสมอแต่นี่แหละค่ะผู้ชี้ทางที่จะมาคอยให้ความสว่างกับเส้นทางความฝันของเราวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะโค้ชดำคุณสันติโรจนโกศลค่ะจากคลองโคนอะคาเดมี่และขอเป็นกำลังใจให้กับ
ความคิดดีและตั้งใจดีแบบนี้ขอให้เป็น Academy ที่ยิ่งใหญ่และเติบโตได้อย่างยั่งยืนในอนาคตวันนี้คือเรื่องราวทั้งหมดที่นำมาฝากคุณผู้ชมกันนะคะวันนี้เวลาของ Sport Vision นั้นหมดลงแล้วค่ะกลับมาพบกับเรื่องราวที่น่าสนใจได้ใหม่อีกครั้งในตอนต่อไปสำหรับวันนี้เราทั้ง2คนนะคะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะทุกคนมองเราเป็นนักโทษพวกผมเป็นคนที่ผิดพลาดไม่ได้เลวโดยสันดานใช้แรงกดดันที่เขาด่าพวกผมนี่แหละเอามาเป็นแรงขับเคลื่อนซึ่งแรงขับเคลื่อนตรงนั้นกลับกลายเป็นว่าพี่เอ็มก็ชกชิงแชมป์อาชีพใช่และทำได้สำเร็จด้วยเส้นแดนที่สองเนี่ยเส้นนี้ครับคือผมเนี่ยได้ร้องเพลงชาติไทยบนผืนผ้าใบผมภูมิใจที่สุดแล้วใหญ่ที่สุดและยิ่งใหญ่มากๆและนี่ก็คือผลงานชิ้นรางวัลกับตำแหน่งแชมป์ WBC ที่สปอร์ตเจ็ตตัวจริงเรื่องกีฬา